ครับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะจังหวัดลำปางครับมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว33,000เข็มยังไม่พบผู้ที่มีการแพ้รุนแรงนะครับค่ะขณะที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีการเร่งทำความสะอาดอาคารเรียนค่ะหลังจากที่พบนักเรียนติดโควิดจากคลัสเตอร์ตําบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะ เจ้าหน้าทีอาาอ่อบจเชียงรายร่วมกับจิตอา,าสาพระราชทานเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอาคารเรียนของโรงเรียนองค์กรบริหารส่วนท้องส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่พบนักเรียนติดโควิด -19 จากคลัสเตอร์การระบาดในตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะทําให้ต้องกักตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงและปิดโรงเรียนเป็นเวลา14วันด้วยขณะที่นายแพทย์วัชรพงษ์คำลาศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายระบุนะคะว่า ได้เร่งค้นหาเชิงรุกกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสัมผัสในตำบลตับเต่าอ,อย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ต้องประเมินเป็นรายวันค่ะและเป็นที่น่าสังเกตว่าคลัสเตอร์ตำบลตับเต่าอ,อำเภอเทิงและอำเภอแม่สายนั้นเกิดจากการร่วมกลุ่มกันนะคะดื่มกินสุราแล้วก็ใช้แก้วใบเดียวกันด้วยนะคะส่วนที่ตำบลตับเต่าเนี่ยฮะพบผู้ป่วยสะสมรวม29คนแล้วก็ยังกระจายไปยังจังหวัดข้างเคียงคือที่อำเภอเชียงคำแล้วก็อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาอีก22คน พ่จัหวัลลำปางครับคุณผู้ชมครับแม้จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดไม่มากนักแต่ว่าประชาชนก็ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงล่าสุดคือจังหวัดลำปางฉีดวัคซีนไปแล้ว33,551เข็มในจัานวนนี้ครบ2เข็ม11,674คนและมีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์เพียงร้อยละ3.3ทุกคนสามารถหายเป็นปกติได้เองภายใน 1-2วันนะครับค่ะอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเร่งฉีดวัคซีนในขณะนี้นะคะก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีประชาชนกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มจิตโรคเรื้อรังนะคะเข้ารับการ,รฉีดวัคซีนซิโนแวคที่หอประชุมศรีวชิรโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะโดยตั้งแต่วันที่7มิถุนายนมีประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้รับการฉีดวัคซีนเป็นแล้วนะคะ6 9 8 8คนค่ะ